เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซิตูซีมู้แฟนเพจครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องไฟไนแอสเฟรดดี้ห้าคืนสยองที่ร้านเฟรดดี้ครับเป็นเรื่องราวของไม้ชายหนุ่มตกอับที่เขาเนี่ยกำลังเผชิญวิบากกรรมทางครอบครัวอยู่ครับซึ่งเขาเนี่ยก็จําเป็นต้องรับงานเป็นรอปอพอในยามค่ําคืนที่ร้านเฟรดดี้ฟาสต์แบบ็คพิซซ่าด้วยเหตุผลบางอย่างครับซึ่งการไปทํางานครั้งนี้จะทา ให้เขาได้พบกับความสยองที่เขาไม่คาดคิดพร้อมเปิดเผยความลับดํามืดของร้านพิซซ่าแห่งนี้ที่มันจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปติดตามในไฟ Night อ at f r e d d y s 5คืนสยองที่ร้าน Fred ดีครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านครับรวมไปถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สมัคร Membership ครับนี่คือ my wallet ครับของโบย่าที่ผมเนี่ยใช้อยู่ตอนนี้นะครับตันนี้ประมาณ5 0 0 0กว่าเกือบ6 0 0 0ซึ่งผมเนี่ยก็เก็บตังค์ซื้อมานะครับที่ต้องขอบคุณเป็นพิเศษเนี่ยคือพ่อ พ่อแม่ผมนะครับที่ให้เงินผมมาใช้นะครับที่บ้านนะครับอาม่าอากงนะฮะผมก็เลยเอาเงินบางส่วนเนี่ยมาเก็บไว้หลายเดือนแล้วเพื่อซื้อไม้ตัวนี้ครับจากปัญหาการใช้ไม้สายและดึงกล้องหล่นนั่นแหละครับแล้วก็ขอบคุณพี่เซตานะครับจากช่องพิทต้นนะนะเขาโอนให้ผม500นะครับเป็นค่าไม้นะครับขอบคุณมากครับ5 0ากว่าๆเลยไม่ใช่5 0 0กลมๆนะ5 0 0นิดๆ520่กว่าๆถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็มีคนโอนมาเพิ่มอีกครับประมาณ2 3 0 0ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุตัวตน ส่วนเนี้ยมาจาก YouTube ด้วยนะครับก็คือเป็นเงินที่แบบมาจากการดูโฆษณาของทุกคนอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากๆครับก็เอาอเป็นว่ามาเปิดซิงไมค์กับเฟร็ดเฟดดี้เลยแล้วกันครับต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นแฟนเกมฟร a น์ a อสเฟดดี้พอสมควรนะครับคืออาจจะไม่ได้เล่นทุกภาคขนาดนั้นเคยเล่นภาค Sister Location เคยเล่นภาคแรก2-3เป็นเดโมในมือถือนะแต่ว่า s i s t e อร์โ a t i o n เนี่ยผมซื้อมาครับในสตีนนะเล่นจบน่าจะจบนะถ้าจะไม่ผิด แล้วก็พอจะรู้เนื้อเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังไม่พอรู้อะรู้เลยผมค่อนข้างชอบเนื้อเรื่องของมันมันมีความดาร์กของมันแล้วก็วิธีการเล่าจากเกมเนี่ยสร้างสรรค์มากครับเล่าผ่านมินิเกมเอ่ยเล่าผ่านไฟลภาพเล่าผ่านไฟข่าวเอ่ยเรียกได้ว่าสําหรับผมเนี่ยฟไ,ไฟ Night Freddy เ,เกมของมันเนี่ยมันโดดเด่นที่บรรยากาศของมันครับเกมเลย์ที่เราต้องแบบอยู่ในห้องแคบๆค,คอยดูกล้องวงจรปิดตรวจสอบช่องแอร์แต่ว่าภาคหลังมันจะเลอะเทอะแต่ช่างมันนะครับเอาเป็นว่าภาคแรกเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ตรงนั้นอยู่บรรยากาศของมันแล้วก็ เรื่องราวที่มันจะไม่ได้แบบเล่าตรงๆมันจะค่อยๆสอดแทรกผ่านตัวละครก็ดีภาพวาดก็ดีเรื่องราวบางอย่างฝันเอออินิเกมเอ่ยก็ดีทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันทําให้เกมฟลายน์แอสเฟดดี้มันมีเสน่ห์ของมันครับก็เกริ่นเ่าๆเกี่ยวกับเกมประมาณนี้ต่อไปเนี่ยเราจะมาเข้าสู่ช่วงรีวิวหนังกันนะครับโอเคครับอ่านี่คือสคริปต์นะครับค่อนข้าง,างยาวพอสมควรนะขอหยิบขึ้นมาดูแล้วกันนะฮะอย่างแรกที่ผมชอบจากฟลายน์แอสเฟดดี้ที่เป็นหนังเนี่ยคือการหยิบเรื่องขององค์ประกอบต่างๆในเกมมาใช้ในการ ประกอบฉากในหนังทั้งเรื่องของซีรัลพิซซาที่แบบค่อนข้างจะซื่อตรงกับเกมมากๆทั้งเวทีลูกเล่นปุ่มต่างๆเรื่องของบ้านบอลอะไรเงี้ยมันมีการอิงจากในเกมค่อนข้างตรงเลยนะครับซึ่งผมว่าแฟนเกมที่แบบเคยเล่นเกมมาเนี่ยได้เห็นโลเคชั่นที่แบบมัน,ปนเป๊ะขนาดนี้น่าจะฟินกันนะครับแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยคือหุ่นตัวละครในเรื่องนะครับมันมีค่อนข้างครบสมบูรณ์เท่าที่ผมเคยเล่นนะนะพวกเฟรดดี้ชิก ก้าบันนี่ฟ็อกซี่แล้วก็มีแบบในตัวอย่างก็มีนะไม่ได้สปอยนะสปริงแท็บไอตัวที่แบบมันเป็น something ในเกมแล้วกันใน s p r i n g t a เนี่ยแล้วก็เหมือนจะมี golden Freddy ด้วยนะครับไม่แน่ใจนะอันนี้ในตัวอย่างก็น่าจะเห็นที่มันเป็นแบบใบพัดน่ะน่าจะใช่นะอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็บอลลุนบอยก็มีซึ่งผมค่อนข้างชอบบอลลุนบอยนะคือบอลลุนบอยเนี่ยเป็นตัวละครที่มันจัมสแกรร์ได้กวนสนตีนมากในเกมนะในหนังเนี่ยก็หยิบม,มาใช้จัมสแก์ได้ค่อนข้างกวนตีนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกเยอะเท่าในเกมนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยต้องไปดูเองนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ชอบในเรื่องของการหยิบองค์ประกอบใน เกมมาใช้ในหนังในเกมเนี่ยมันจะมีเรื่องของการรีเซ็ไฟการใช้ไฟฟ้าช็อตในภาคหลังๆที่หนังเนี่ยก็หยิบม,มาใช้ได้ค่อนข้างสร้างสารรค์แล้วก็ในจังหวะที่ค่อนข้างดีนะครับมันไม่ได้แบบเพอร์เฟกหรอกจริงๆมันพอร์ตโฮเยอะเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังแต่ว่าเอาเป็นว่ากิมมิก อะไรต่างๆในเกมเนี่ยมันหยิบมาเล่นได้ค่อนข้างน่าสนใจรักกันครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือหนังเนี่ยมันจะมีความพยายามจะใช้ความเป็นแบบ psychological horror สยองขวัญทางจิตวิทยามาหลอกคนดูซึ่งมันน่าสนใจแต่ว่ามันไม่เวิร์กนะครับแต่ก็พูดให้ฟังลักกันว่าน่าสนใจยังไงนะครับอย่างแรกเนี่ยหนังมันจะพูดถึงเรื่องของทฤ,ฤษฎีความฝันที่หยิบมาตีความได้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็หยิบมาใช้ในการคลี่คลายเนื้อเรื่องได้โอเคเลยนะครับโอเคแต่ว่ายังไม่เวิร์กนะแค่โอเคอะแล้วก็ เรื่องของเพื่อนในจินตนาการของตัวละครนางเอกแอบบี้นะฮะจำชื่อไม่ผิดนะอันเนี้ยก็หยิบขึ้นมาหรอกคนดูได้บางช่วงสับขาหลอกให้เราสงสัยว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือความคิดหรือว่าคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงซึ่งจริงๆหนังเนี่ยสามารถไปเวได้ที่น่าสนใจมากกว่านี้แต่ว่ามันเลือกที่จะแบบอ่าเดี๋ยวพูดอิทธิพลที่ไม่ชอบแล้วกันนะเอาเป็นว่ามันน่าสนใจอย่างที่บอกครับมันน่าสนใจไม่ใช่ว่ามันจะเวิร์กมันแค่น่าสนใจนครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ชอบครับงานสร้างครับจริงๆต้องบอกว่าบราห นนงานสร้างค่อนข้างตึงอยู่แล้วนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็งานสร้างค่อนข้างเนียบแล้วก็สอบผ่านมากๆครับไม่มีแบบ c g ลอยอะไรเลยทุกอย่างมันเนียบมากๆครับก็มาตรฐานนะนะอะ ในฐานะของแฟนเกมนะครับระดับหนึ่งแล้วกันไม่ใช่แบบตัวตึงที่แบบอยากยัดชิก้าเพราะเห็นแฟนอาร์ตแล้วแม่งแบบเงี้ยนอะเอาเป็นว่าผมแบบค่อนข้างชอบความเป็นไฟนอลเดดี้แต่มไม่ได้อินถึงขนาดแบบกูจะโรเปร์เป็นตัวละครชิก้านมใหญ่เป็นตัวละครบอนนี่ในแบบอนิเมะไม่ไม่ไม,ไม่อันนั้นมันเรียวกว่าเบี้ยวครับเราจะพูดในโพซิชั่นของคนที่เล่นเกมรู้จักเรื่องราวของเกมแน่นอนครับสารภาพตรงนี้เลยผมไม่ชอบครับมันคือหนังของแฟนเกมแคบเปลือกอะข้างในคือโน no. Fuck อมาพูดเจาะลึกกันดีกว่าอย่างแรกเนี่ยคือเรื่องของบรรยากาศก่อนเลยหนังสยองขวัญเนี่ยบรรยากาศสําคัญครับถ้าคุณสามารถสร้างบรรยากาศที่มันดูหวานระแวงไม่น่าไว้วางใจได้คุณสําเร็จไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่เรื่องนี้เนี่ยมันทําไม่ได้ครับไอ้บรรยากาศหลังพิซซ่าที่มันดูแบบประหลาดประหลาดอย่างเงี้ยมันยังไม่สามารถบิวได้อารมณ์ดีพอที่เราจะแบบรู้สึกขนลุกกับมันอ่ะมันเหมือนแบบเราดูฉากเฉยๆอะ่ะมันไม่ได้แบบเฮ้ย ชินากลัวไม่ไม่ไม,มันมัน,ม,นมันธรรมดาคืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนต้นเรื่องเนหนังมันเปิดมาด้วยฉากที่แบบไล่ล่าตึงๆแล้วก็เป็นการฟรีเซนร์ล้านไปในตัวด้วยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้พาเราแบบเดินทะลุไปทีละห้องให้เราเห็นว่าตรงไหนมันเชื่อมต่อกันยังไงไม่ได้เห็นว่าสุดท้ายแล้วภาพรวมตรงนี้เนี่ยเราควรกลัวอะไรนอกจากหุ่นตรงนั้นอะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันแบบ มันยังไม่ผ่านเท่าไหร่ถ้าเป็นในเกมเนะครับภาคแรกๆเนี่ยเราจะติดอย,อยู่ในห้องห้องหนึ่งเห็นแค่ผ่านกล้องเห็นแค่ผ่านช่องอากาศซึ่งความน่ากลัวและบรรยากาศเนี่ยมันได้ตรงนี้ครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราเห็นว่าหุ่นหายไปแต่ว่า อะไรที่กําลังคืบคลานเข้ามาล่ะเราไม่รู้เลยครับแต่ว่าหนังเนี่ยมันไม่สามารถถ่ายทอดตรงเนี้ยออกมาได้นะครับทำให้ภาพรวมเนี่ยมันค่อนข้างจะธรรมดากับบรรยากาศของมันนะมันไม่ได้สอดรับกับความเป็นแบบฟนนลเอฟริดี้เลยอ่ะมันแบบแค่โลเคชันแค่กล้องแพนผ่านโลเคชันในเกมเหมือนคุณไปเที่ยวปาร์คอะแล้วเดินผ่านไลฟรฟดี้อะมันไม่รู้สึกว่าเออกูควรจะมีอิมแพคหรือว่าบิวอะไรกับตรงนั้นอะมันธรรมดาแล้วมันก็แบบเฉยๆครับอย่างต่อมาครับ ความสยองขวัญในหนังหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังสยองขวัญถึงแม้ว่าเลดเนี่ยจะแค่ PG 1 3แต่ว่ามันก็เป็นหนังสยองขวัญครับและหนังสยองขวัญหลายเรื่องถึงแม้ว่าเลดมันน้อยมันก็น่ากลัวได้ครับในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่น่ากลัวเลยครับเป็นหนังสยองที่สอบตกด้านความสยองมากๆสาหรับผมนะอย่างแรกเลยเนี่ยหนังมันสยองด้วยการใช้จ้ำสแกร์ซึ่งบอกเลยว่าโคตรเชยโคตรบงนะครับมันคือจ้ำสแกร์ที่แบบ ปึ้งดาวได้อยู่แล้วเป็นจัมสแกแกที่มันไม่แรงเลยอะ่ะมันเบาไปด้วยซ้ำอะ่ะเราไม่รู้สึกถึงอิมแพคกับจัมส์สแก์ของมันเลยผมนั่งดูผมแบบเฉยๆทั้งเรื่องอะ่ะไม่ได้มีสะดุ้งอะไรเลยแบบค <c oughs> วรรู้สึกยังไงมันมันอะไรมันมันคืออะไรมันมันเกิดอะไรขึ้นตึ้งฮะ <c oughs> อะไรนะ ประมาณนี้แล้วคือหนังเนี่ยอาจจะวางตัวเองเป็นหนังเด็กนะครับเพราะว่าเด็กเต็มโรงนะครับแล้วหน้าผมเนี่ยแถวประมาณ2แถวข้างหน้าเนี่ยมันมีกลุ่มเด็กผู้หญิงนั่งด้วยกันอยู่นะครับมันจะมีฉากหนึ่งที่เป็นฉากเหมือนแบบนรกแตกในเรื่องฉากโจนบุกเข้าไปในร้านอะฉากนั้นอะไอเด็กพวกเนี้ยแม่งกรการกาันเออไม่งไม่าด้ชวนกูมาดูไหนอย่างเงี้เลยแม่งแบบแฟนแอฟฟดี้เป็นหนังที่ทาให้เด็กร้องไห้ได้ก็อาจจะเหมาะแล้วก็ได้กับฉากแบบนี้เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ต้องการให้มันแบบน่ากลัวต้งแช่มากอะแต่ รับผมที่แบบเป็นคนโตไปดูอะเรารู้สึกว่ามันธรรมดาไปหน่อยมันเฉยไปหน่อยแต้หนังมันก็ไม่ได้วางตัวเองเป็นหนังเด็กะนะมันก็บอกอยู่ว่ามันโหดนกโหดหนานครับจากโปสเตอร์จากตัวอย่างของมันนะเออก็เลยสับสนในตัวเองว่าตกลงจะวางตัวเองเป็นหนังแบบไหนเพราะว่าหนังเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ไม่ค่อยเด็กเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยพูดต่อไปนะครับอย่างต่อมาในพาร์ทของความสยองที่ไม่ค่อยชอบคือเรื่องของความโหดครับอย่างที่บอกครับหนังเนี่ยมันแค่ pg13 แต่ว่าถ้าคุณเคยแบบอ่านสตอรี่หรือว่า เล่นเกมไฟน a l อฟเฟดดี้อ่ะจะรู้มันโหดพอสมควรกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นภายในร้านพิซซ่าเฟดดี้ฟาสตบร์เนี่ยซึ่งหนังเนี่ยไม่สามารถเล่าให้เรารู้สึกว่ามันสยองโหดร้ายได้ขนาดนั้นหนังมันมีการพยายามจะใส่ความโหดเข้ามาเรื่องของศพก็ดีเรื่องของฉากฆ่าก็ดีที่มันมีฉากหนึ่งที่เราเห็นแบบศพจะจะเลยซึ่งผมว่าเมคอัพมันโหดอยู่นะแต่ว่าพอถึงแบบฉากฆ่าที่มันต้องโหดจับใจเนี่ยมันกลับตัดทิ้งเพราะว่าเข้าใจแหละครับมันต้องการจะให้หนังเนี่ยฉายได้ในวงกว้างในเลทส13 มันก็เลยแบบพยายามจะหลีกเลี่ยงความโหดแต่ว่าพอถึงฉากที่โชว์เนี่ยมึงก็ไม่เขินอะไรเลยมึงก็แบบจ้งๆเลยซึ่งผมว่ามันก็โหดอยู่นะนั่นแหละครับผมว่ามันยังไม่สุดมากเท่าที่ควรถ้าหนังโหดไปเลยแบบโหด18บบวกไปเลยอ่ะผมว่ามันน่าจะมีอะไรให้เราพูดถึงมากกว่านี้แล้วความโหดของมันเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกกลัวแอคชั่นของหุ่นพวกนี้ได้มากกว่านี้ครับเพราะว่าต้องบอกครับว่าหนังเนี่ยบิ้วหุ่นพวกเนี้ว่ามันน่ากลัวหนักมากแต่ว่ามันยังไม่สามารถเล่าได้แบบน่ากลัวพอทาได้อย่างมากก็ เเห็นแบบซัดพระเอกกระเด็นนะถ้าลองมองหนังอีกเรื่องหนึ่งอนะอย่างไอวิลลี่วันเดอร์แลนด์ที่ไอนิโคลัสเคธเล่นอนะเรื่องนั้นเนี่ยมันยังสามารถเล่าหุ่นได้น่ากลัวกว่าน,นี้เราจะได้เห็นว่าหุ่นพวกนี้มันทําอะไรได้บ้างมันน่ากลัวน่าสะพรึงขนาดไหน,นครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบและผมคิดว่าเป็นแผลที่ใหญ่มากๆของหนังคือเรื่องของบทหนังครับจริงๆต้องบอกว่าบทหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีทุกอย่างที่หนังจากเกมดีๆทักเรื่องควรจะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวละครที่คนที่ไม่เคยเล่นเกมก็ดูได้ ตามติดได้จุดที่เอามาจากเกมมาเซอร์วิสแฟนที่น่าสนใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังมันยังไม่สามารถหยิบทุกองค์ประกอบเนี่ยมันตีเป็นหนังมาปรุงได้แบบอร่อยมากพอที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกชอบมันนะครับอ่ะเริ่มจากเรื่องของตัวละครสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมก่อนละกันหนังเนี่ยมีการพยายามใส่ตัวละครไอ้นิกกับแอบบี้เข้ามาครับเป็น2ตัวเอกเป็นพี่ชายน้องสาวซึ่งผมว่ามันก็เวิร์กอยู่แต่ว่าที่มันแบบยังไม่เวิร์กคือหนึ่งเนี่ยหนังมันพยายามจะดราม,ม่า มากจนเกินไปพยายามทำให้ตัวละครเนี่ยมันมีมิติมากจนเกินไปพยายามจะใส่ความอะไรของมันก็ตามที่ทาให้หนังเนี่ยมันดูเป็นหนังผีที่แบบมีความ modern h เร r ร r เป็นหนังผียุคใหม่ทั้งๆที่บทมึงเนี่ย โคตรจะบีเลยฟรานซิเอเฟดดี้ F. F. มันมาจากเกณฑุคนต่ำครับแม่งแบบบีจัดอตคุณคิดภาพแบบเป็นหุ่นในรนะ้านพิซซ่าไล่ฆ่าคนอะมันบีไหมให้ hey, ผมคิดภาพแม่งจะออกมาแบบวนะิลลี่วันเดอร์แลนด์อะแต่เล่าเป็นทนสยองขวัญแบบไม่มินิเคสอะเออผมอว่าอย่างนั้นอะเวิร์กเลยแต่ว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้ไปตรงนั้นอะสุดท้ายแล้วหนังเนี่ยใช้เวลากว่า50%ไปกับการเล่าดราม่าอารมณ์รังของตัวละครเรื่องของภาระที่มันต้องแบกรับครอบครัวมันปมในจิตใจของมันบูมหลังที่มันอยากกกกกกลัััับไไปแ้้้นนนนต่่่่่าาาาางงงงๆซซึึมมมใชพววเีผผดือรรร็ิค แต่เพียงแค่ว่าผมว่ามันทําให้ความเป็นไฟแนนซ์แอดเฟนตีอ่ะมันลดลงไปมันกลายเป็นหนังที่อะไรก็ได้แล้วแค่เอาหุ่นหลือคอนฟ l i อะไรที่แบบเป็นผีมาใส่อ่ะมันก็เล่าต่อไปได้ครับแล้วนอกจากความพยายามมีมิติความแบบดราม่าของมันเนี่ยตัวละครเนี่ยแม่งโง่บอลมจัดเลยครับคือต้องบอกว่าจริงๆผมว่ามันเวิร์กได้อย่างที่บอกแต่ว่าตัวละครมันแบบไม่น่าจะช่วยแล้วมันโง่แล้วแล้วไงต่อมันก็ต้องมีอะไรให้เราแบบรู้สึก าติดกับมันได้มีความพยายามในการเอาชีวิตรอดไม่ครับพวกมึงโง่กันมากครับโง่แบบอ๋อเหียรเราพออะไรเนี่ยไหวพริบอยู่โน้อยู่โนไหวพริบอะฮะไหวพริบที่จะแบบแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยอะมันแบบ แล้วมันค่อนข้างจะขาดความเป็นคนนะมันดูแบบทื่อๆเป็น NPC ที่แบบพูดตามบทที่เขาให้มาทําตามบทที่เขาให้มาไม่ได้มีอะไรที่ทําให้เราเชื่อว่าพวกเขาอ่ะเป็นคนจริงๆแล้วเราควรจะแบบเอาใจช่วยพวกเขาครับถ้าให้ผมสรุปตรงพอยง,ง่ายๆเนี่ยคือจริงๆเนี่ยตัวละครพวกเนี้ยที่มันทำหน้าที่กับคนดูกลุ่มที่ไม่เคยรู้จักเกมเนี่ยมันควรจะพาคนดูไปสำรวจโลกของเกมเจอกับเรื่องราวในเกมต่างๆนานานะ แต่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ทาอย่างนั้นครับมันกลับไปโฟกัสอยู่กับดราม่าของตัวเองชีวิตของตัวเองที่กูต้องแบบเผชิญกับโคตรคาตาที่มันวุ่นวายทาลากรรมแห่งครอบครัวที่มันวุ่นวายจนมันแบบไม่ได้ทําให้เรารู้จักกับเกมฟลายเนฟดี้มากพอ,อมันแค่แบบใส่หุ่นเป็นกิมมิกอะ่ะที่เหลือคือดราม่าล้วนๆอะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่เวิร์กถ้าแบบ พอใช้ได้เนี่ยคือมอนทันครับถึงแม้ว่าผู้กํากับอย่างท่านพอวเอสเอเดอร์สันเนี่ยจะทําให้มันมีหนังที่แบบชูเมียตัวเองก็ตามแต่ต้องยอมรับครับว่าตัวละคร,ะครมิลลาโจวิดในมอนทันที่เป็นหนังอะ่ะมันค่อนข้างจะเวิร์กเพราะว่าเราได้แบบสํารวจโลกของมอนทันเนี่ยไปพร้อมกับตัวละครที่แบบเราไม่รู้จักอะไรเลยแล้วไปเจอพินิจาที่แบบเป็นไกด์นำเทีย่ยวแล้วเราก็แบบเรียนรู้ในโลกมอนทันไปพร้อมกับตัวละครมิลลาครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันทํา ได้นิดนึงแต่ยังไม่เวิร์กเท่าที่ควรครับมาพูดถึงพาร์ทของบทที่หนังเนี่ยหยิบองค์ประกอบจากเกมมาบ้างครับอย่างแรกเนี่ยคือเนื้อเรื่องจากเกมหนังมันมีการอ้างอิงเรื่องของซีคร e ตบางอย่างจากเกมและกันมาใช้ในบทของมันซึ่งปัญหาเนี่ยคือมันยำครับมันคือการเอาความลับของพารหนึ่งสองสามสี่ยำแม่งเป็นบทหนังเรื่องนี้ซึ่งปัญหาคือมันไม่สามารถเอาพวกนี้มาใส่ในแอร์ทัมที่มันดีพอและทำให้เนื้อเรื่องในเกมที่มันมีเสน่ห์แล้วก็ด์กอยู่แล้วเนี่ยมันดูเลอะเทอะแบบเปะ อ,อย่างว่าคิดจะใส่แม่งก็ใส่มาคิดจะพีคก,ก็พีคมาจนทําให้ทุกอย่างเนี่ยจากในเกมที่มันแบบเราค่อยๆรู้ค,อคอ่อยๆเฉลยค่อยๆแบบเผยความลับอันนี้คือเล่าทุกอย่างในชั่วโมงครึ่งอะซึ่งมันแบบม่เหมือนคนขี้แบบขี้ทีเดียวอะมันเละแล้วมันแบบไปเรื่อยมันมั่วครับผมว่ามันแบบขาดเสน่ห์จากเรื่องราวในเกมแบบเยอะมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหนังเนี่ยมันมีการหยิบหลายๆองค์ประกอบจากเกมมาใช้อย่างที่บอกว่าฉากเชิกอะไรเงี้ยแต่มันลืมหยิบเสน่ห์ของเกมครับบรรยากาศของเกมห้องที่เรานั่งใน การดูก็วงจรปิดความกดดันในการเล่นเกมเกมนี้มันไม่สามารถถูกถ่ายทอดมาในหนังได้ดีพอมันกลายเป็นว่ามันเป็นหนังดังๆเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกอ่ะมันไมไ่หยิบความเป็นไฟน์ลเฟดดี้มาใช้ในหนังเรื่องไฟน์ลเฟดดี้เลยอ่ะมันเป็นหนังอะไรก็ไม่รู้ที่มีแค่ฉากกล้องวงจรปิดเป็นฉากเปิดเรื่องกับฉากที่ตัวละครมันนั่งอยู่เป็นเวลาหลายนาทีอ่ะแต่มันไม่ถูกนํามาขับดันอารมณ์นํามาสร้างความกดดันอะไรเลยอ่ะอืมเสียดายโคตรเสียดายเลยครับแล้วก็อย่างต่อมาในพาร์ทของบทครับหนังเนี่ย พยายานครับจะมีความลับกับคนดูแต่ว่าวิธีการเล่ามันแบนราบจนแบบดูก็รู้แล้วมองจากยอดเขายังรู้เลยว่าไอเนี้ยมึงต้องมีอะไรแน่แล้วก็มีอะไรแน่ด้วยทำมาให้จุดหักมุมเนี่ยมันแบบมึงหักมุมให้ใครดูเนี่ยมันไม่หักมุมอะ่ะมันแบบหรอแล้วหักมุมหรอเออรู้แล้วรู้แล้วขอบคุณที่บอกครับแต่รู้แล้วประมาณนี้ นะครับพาร์ทที่ไม่ชอบในด้านของบทนะพาร์ทต่อมาที่ไม่ชอบเนี่ยคือเรื่องของแฟนเซอร์วิสครับเซอร์วิสแฟนในฟิน a ลนด์เฟอดีอย่างที่บอกว่าเท่าที่ผมว่ามันดีเนี่ยมีแค่ฉากกับหุ่นที่เหลือเนี่ยคือมันคือการใส่แบบอยากจะใส่ก็ใส่มีสปริงแท็บใช่ไหมมีเรื่องของหุ่นที่แบบกินคนใช่ไหมยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปอะไรไม่สนใจใส่เข้ามาอ่ะยำยำออเน,นี่ยแฟนเซอร์วิสใส่เลยยำยำม,ม,มันสั่มมันมั่วมันเหมือนแบบพัดหมี่ที่ใส่ทุกอย่างเข้าไปด้วยกันบนะริดิบคือแบบพัดหมี่ใส่กะปลลาพัดมดมแว ใส่แม่ให้หมดอะมันเหมือนแบบโอ้อะไรก็ไม่รู้อะที่มันแบบไม่อร่อยอะแล้วมันก็ดูแบบผิดที่ผิดทางนะครับแล้วบอกเลยว่านี่คือผัดหมี่ที่โคตรจืดเลยไม่รู้ว่าปรุงยังไงคือแบบจังหวะหนังเนี่ยเปิดเรื่องนา่าสนใจมากครับที่เหลือเนี่ยคือแม่งแบบกราบอารมณ์ผมแทบจะแบบนิ่งๆเลยอะจำทเกแกไม่ตกใจนากลัวไม่น่าก,ก,าากาลัวเล่าเรื่องโคตรน่าเบือ่อจมอยู่ในอ่างบนกับดามาอะไรก็ไม่รู้มันง่วงอะผมแบบดูไปหาไปดมยาดมแบบโอ้ยจบสักทีจบสักทีได้โปรด ได้โปรดหนังง่วงมากครับโอ้ถ้าใครแบบนอนไม่หลับเนี่ยแล้วอะถ้าคุณไม่ใช่แฟนแบบเดนตายที่แบบพร้อมจะดูดชิก้าสุดเซ็กซี่พร้อมจะแบบอื้อกับแฟนอาร์ตของไฟน a แอเฟนดีเนี่ยน่าจะหลับนะครับอืมอะ ก่อนที่แฟนคลับ FNAF จะใจถลายเนี่ยพาร์ทสุดท้ายที่ผมไม่ชอบเนี่ยคือหนังมันขาดความเป็นตัวเองครับอย่างที่บอกมันขาดเสน่ห์แบบที่เกมมันเคยมีมันขาดอะไรที่มันสดใหม่มากพอมันขาดจุดที่ทำให้เราจดจำว่าเนี่ยคือหนังไฟน a l f อฟเฟดีนอกจากหุ่นแล้วก็ฉากของมันมันขาดความเป็นตัวเองมันมีใจอะไรที่เอามาจากหนังเรื่องอื่นเต็มไปหมดแต่ว่ามันขาดความเป็นตัวเองนะครับเข้าใจไหมมันธรรมดาเชยจืด ไม่อร่อยน่าเบื่อแล้วมันก็ขาดความเป็นตัวเองมากๆเพราะว่านั่นแหละครับทำให้ไฟน์แอสเฟดดี้เนี่ยเป็นหนังที่ไม่ได้มีอะไรที่มันน่าจดจําขนาดนั้นนะครับประมาณนี้แลันครับสำหรับพาร์ทที่ไม่ชอบครับสรุปง,ง่ายๆโดยรวมไฟน์แอสเฟดดี้ 5คืนสยองที่ร้านเฟดดี้เป็นหนังจากเกมอีกเรื่องที่ทําได้ไม่เวิร์กเอาซะเลยครับแม้มันจะไม่ใช่หนังที่แบบเฮี้ยเร็ว้ายอย่างที่คาดแต่ว่ามันก็ยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับมันอาจจะทําได้ดีแล้วก็ได้ครับถ้าหากคุณเนี่ยมองมันในฐานะหนังสยองขวัญสาหรับเด็กสักเรื่องหนึง่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ให้ข้อคิดอะไรนะแต่ว่าถ้าหากมองมันในฐานะหนังสักเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับครับว่าหนังเนี่ยมันเต็มไปด้วยองค์ประกรอบของหนังสยองขวัญจากเกมที่ดีครับแต่ว่ามันกลับปรุงทุกอ่ อ,ออกมาแบบสัวๆมัวๆเน้นเยอะเน้นครบไม่เน้นรสชาติทําให้ไฟนไนส์แอสเฟรดดี้เนี่ยเป็นหนังจากเกมที่อ้างอิงถึงเกมเต็มไปหมดครับทว่าทุกอย่างเนี่ยกลับอยู่ผิดที่ผิดทางซ้ำร้ายรสชาติที่ปรุงออกมาเนี่ยยังจืดขาดความสดใหม่ทำให้ไฟนไนส์แอสเฟรดดี้เนี่ยมันกลายเป็นหนังสยองขวัญธรรมดาดาดาดที่ชวนง่วงเรื่องหนึ่งครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะก,กับใครส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่า หนึ่งครับเด็กเด็กอะ่ะเด็กเด็กอะ่ะถ้าลูกคุณชอบดูหนังสยองขวัญหรือว่าคุณเป็นเด็กแลวอยากดูเนี่ยดูได้ครับเพราะว่ามันน่ากลัวสำหรับเด็กกันนะกลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณเป็นแฟนเกม Final Fantasy แบบตัวตึงตัวโยงที่พร้อมจะแบบหลับหูหลับตาอวยแบบเพราะว่ารักเกมนี้ที่สุดในโลกทั้งใจมีแต่ Final Fantasy โลกของกูคือโลกของ Final Fantasy ที่บ้านกูไป้านฟาสแบบพิซซ่าแล้วก็แบบเห็นชิก้าในโดจินแล้วแบบเกิดเงี้ยนขึ้นมาและอยากกบชิก้าเนี่ยนี่คือหนังของคุณครับ4.5เต็มสิบ จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยไฟไนท์แอดเฟดดี้ห้าคืนสยองที่ร้านเฟดดี้ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะพึ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่เรื่องมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคนเองครับและนี่คือ s ีทู m ีมุ้ยแฟนเพจสวัสดีครับ